โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์5,000เหรียญวันที่14นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันที่4มกราคมก็ปีใหม่เนาะปี67แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับอีก5นาทีจะครึ่งนึงแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะเมื่อวานเราจบกำไรมาได้แบบเท่มากๆเยี่ยมมากๆนะครับทุกคนแล้วก็สถิติในชาเลนจ์นี้ของเราถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนดูดีเราขาดทุนแค่วันเดียวเองนะครับแล้วก็นอกนั้นก็คือเป็นบวกเป็นกำไรมาหมดเลยนะครับทุกคนนะซึ่งน่าจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดในการทำชาเลนจ์ประมาณ 4-5 ชาเลนจ์ที่ผ่านมาเลยนะครับทุกคนที่เรามีแพ้ติดน้อยมากนะครับทุกคนมีแพ้แค่วันเดียวเองนะก็ปกติชาเลนจ์ก่อนๆหน้านี่มันจะแพ้ 2-3 วัน5วันอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่คือไม่ถึงเลยนะทุกคนแค่วันเดียวเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลุยกันต่อนะครับทุกคนวันนี้กราฟค่อนข้างหลายๆกราฟเลยนะเป็นเทรนด์ได้ดีเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้ตัวสโตผมน่าจะใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็มีเพื่อนถามมาด้วยนะครับว่าพี่มาร์คตัวสโตเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมพี่ในการเทรดไบนารี่เนี่ยความจริงแล้วมันยังใช้ได้นะครับทุกคนที่จริงตัวสโตเนี่ยมันใช้ได้ทุกตลาดแล้วมันยังใช้ได้ตลอดเวลานะครับทุกคนตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่มันถูกคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้ตลอดใช้มาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็อันนี้ตอบเพื่อนๆก่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาเนาะว่าเอ้ยมันยังใช้ได้อยู่ใช่มั้ยมันยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็ป่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยววิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่อันนี้เป็นการ follow trend ตามปกติเลยนะครับก็นี่นะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองนะครับล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนนี่นะสังเกตง่ายๆนะครับเขาลงมาแตะเส้น EMA ค่า20นี้แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมก็ถือว่าลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตรงนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วจริงน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเฟลเลยนะครับก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้ว มันจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานที่เปิดไม้แรกมันก็แพ้นะครับไม่ใช่มันจะเหมือนเมื่อวานใช่มันเหมือนไปแล้วสิเออโอเคครับก็เดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่นะครับผมมองว่ากราฟตรงนี้เรายังใช้เทรดต่อได้นะทุกคนแอคชั่นโดยรวมมันยังไม่ได้หลุดออกจากโครงสร้างของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่กลับตัวลงมาตรงนี้เหมือนจะลงมาเพื่อพักราคามากกว่านะไม่น่าจะเป็นแอคชั่นเพื่อลงแล้วก็ลงต่อไปเลยนะครับทุกคนคือมันสังเกตยังไงใช่ไหมสังเกตได้ง่ายนะครับทุกคนถ้าแอคชั่นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการกลับตัวลงมาแล้วพักเพื่อลงต่อแอคชั่นทั้งหมดที่มันเป็นช่วงพักตรงนี้นะครับมันจะไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับทุกคนสังเกตได้ง่ายเลยนะอันนี้วิธีสังเกตได้ง่ายเลยนะครับแต่อันนี้เห็นไหมว่ามันอยู่ในกรอบชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะเนี่ยมันอยู่ในกรอบของมันกรอบเนี่ยชัดเจนเลยอยู่มาตั้งแต่แรกเลยด้วยนะครับเห็นไหมในกรอบนี้เพราะนั้นมันค่อนข้างมองได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้ไม่น่าจะใช่การกลับตัวลงมาพักเพื่อลงต่อน่าจะเป็นพักราคาเพราะว่าลงมาลึกสุดแล้วเฉยๆนะครับผมมองเห็นแบบนี้เนาะโอเคก็ตรงนี้นะครับผมมองว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นต่อตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นต่อสลับไม้ที่2ตรงนี้นะบทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้ที่1เลยนะครับทุกคนแตกต่างกันที่จุดเข้าแค่นั้นเองนะครับจุดเข้าผมเข้าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นไม้แก่เนาะมันเป็นไม้แก่ก็ได้จุดเข้าจุดใหม่เป็นตรงนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับเราชนะมาแบบฉิวเฉียดด้วยนะครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
อ่ะโอเคครับก็ถือว่าโดนรับน้องปีใหม่แล้วกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ไม้เราชนะ1แพ้1นะครับทุกคนโดยรวมก็ครับวันนี้ผมมองว่ายังอยู่ในการวิเคราะห์ของเรานะครับแล้วก็แอคชั่นทั้งหมดตรงนี้ผมคิดว่าเราวิเคราะห์ได้ดีแล้วล่ะเราน่าจะยังเทรดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดไม้ที่3ต่อตรงนี้เลยนะมองว่ายังไงก็ไม่น่าจะกลับตัวลงไปลึกกว่านี้ได้นะครับแอคชั่นตรงนี้มันไม่ได้เป็นแอคชั่นเพื่อลงต่อนะมองยังไงก็ไม่ใช่นะครับโอเคครับไม้ที่3ก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นในกราฟเดิมเลยนะครับเป็นตรงนี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็ทวนกันอีกครั้งนึงนะครับทุกคนก็คืออย่างแรกนะในภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็แอคชั่นชัดเจนมากๆนะครับว่าทั้งหมดที่ย่อตัวลงมาตรงนี้นะไม่ได้เป็นแอคชั่นที่ย่อตัวเพื่อเดี๋ยวพักราคาเสร็จแล้วเขาจะลงต่อนะครับมันเป็นการย่อตัวลงมาพักตามสวิงไฮสวิงโลตามปกติของเขาเฉยๆนะครับนี่เนาะสังเกตจากที่จังหวะพักราคาตรงนี้เขาไม่ได้ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเขาออกข้างไปเฉยๆเลยนั่นเองนะครับก็เป็นการพักราคาทั่วไปตามปกติตามที่เวลากราฟมันวิ่งไปสุดทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็หยุดนั่นเองนะครับนี่เนาะตรงนี้นะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับถ้าสังเกตเส้นสโตทุกคนน่าจะเห็นนะครับเส้นสโตมันค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับกราฟก็ค่อยๆวิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จบชนะมาได้นะครับโอเคครับผ่านมาแล้ว3ไม้ฟอร์มการวิเคราะห์ของเราถือว่ายังเฉียบนะครับทุกคนก็โอเคครับเราชนะไป2แพ้ไป1นะครับ very good นะโอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับก็ไม้ที่4น่าจะต้องเปลี่ยนกราฟแล้วนะครับตรงนี้มันกลับตัวขึ้นไปแล้วนะอาจจะขึ้นต่อหรือกลับตัวลงมาก็ได้นะครับมันเพราะมันขึ้นไปแล้วเนาะก็เปลี่ยนกราฟดีกว่านะครับไปเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่4นะครับโอ้ยเกือบเข้าไม่ทันโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่ไม้ที่4แล้วนะครับเอ้าทำไมมันเป็น5นาที เมื่อกี้ผมน่าจะกดไปโดนกราฟไหนสักกราฟที่มันเป็น5นาทีนะครับแล้วก็ลืมเปลี่ยนคืนนะโอเคครับก็สลับในไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่า นี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะมันมีกรอบไซด์เวย์อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เริ่มหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์มาแล้วนะครับกราฟในช่วงนี้นะเริ่มไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตด้วยตาเปล่าถ้าไม่มีเส้น EMA เนี่ยทุกคนจะมองยากมากนะครับนี่สังเกตที่ตรงเส้น EMA 10น่าจะมองง่ายกว่านะครับเห็นไหมเส้น EMA 20กับ200เนี่ย EMA 20มันตัด200ลงมาแล้วแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะก็คอนเฟิร์มได้ในระดับนึงเลยนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟกำลังเข้าสู่ช่วงอาจจะลงต่อเป็นเทรนขาลงก็ได้หรือแนวโน้มตรงนี้ภาพสั้นๆอาจจะกำลังกลับตัวเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงก็ได้นั่นเองนะครับนี่เนาะการที่เส้น EMA 20ตัด200ลงมามันคอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าแรงขายตรงนี้ยังไงก็มีเยอะกราฟในช่วงนี้ยังไงก็วิ่งลงได้ดีนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลแรกนะครับที่ผมตัดสินใจเลือกเทรดที่กราฟนี้นะครับแล้วก็เหตุผลที่2นะครับแอคชั่นล่าสุดราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะขึ้นไปสูงสุดแล้วด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เกิดแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะเป็นช่วงนี้นะครับ
อ่ะก็เกิดขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแล้วเป็นแอคชั่นพักราคาที่ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆด้วยนะซึ่งคอนเฟิร์มได้ชัดไปอีกว่าแรงขายช่วงนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแรงขายมันมีไม่เยอะแรงขายมันจะไม่กดกราฟลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแอคชั่นพักราคามันจะไม่ถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้นะอันนี้มันถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆมันคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าแรงขายตรงนี้มีเยอะแน่นอนนั่นเองนะครับแปลว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับกราฟในช่วงนี้นะก็น่าจะกลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็น่าจะกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาตรงนี้ที่กำลังจะกลับตัวลงหรือตามภาพใหญ่ของเขาตรงนี้ที่กลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวลงเรื่อยๆนี้นะครับหรือว่ากำลังใกล้กลับตัวลงนี้นะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้เวลาพูดมันมีเยอะนะครับผมก็เลยพูดยาวหน่อยนะทุกคนลงรายละเอียดตรงไหนได้ผมก็จะลงรายละเอียดเนาะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะใช่ผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแน่นอนนะครับว่าเอ้ยพี่มาร์คน้องมาร์คถ้าสมมุติว่าเรากดออเดอร์5นาทีแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันกดได้เหรอนะครับความจริงมันกดได้นะครับทุกคนต่อให้ปกติเราเทรด1นาทีใช่ไหมแล้วปกติอย่างผมเทรด1นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ผมมากดไม้นี้5นาทีอย่างเงี้ยเฮ้ยตัวเทคนิคนี้มันใช้เทรดในไม้ละ5นาทีได้เลยนะครับความจริงมันได้นะครับทุกคนเหตุผลที่มันได้เพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์กราฟเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าเอ้ยมันจะต้องลงหลังจากนี้ในอีก1แท่ง2แท่ง3แท่งข้างหน้าเราไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับทุกคนเวลาเราวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้โดยรวมส่วนใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาเราวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ถึงตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งแน่นอนผมวิเคราะห์ว่าทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลับตัววิ่งลงได้ดีกว่าวิ่งขึ้นนะครับก็คือกราฟจะกลับตัวลงได้ดีนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับทุกคนเพราะนั้นหมายความว่ามันไม่ได้วิ่งลงแค่แท่งเดียวอยู่แล้วนะครับมันจะต้องส่วนใหญ่มันต้องวิ่งลงลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนาะอุ้ยเราชนะมาชนะแท่งสุดท้ายตรงนี้นะครับโอเคครับไม้ที่4ของเราชนะนะครับโอเคครับก็เราจบชนะไปได้สวยงามเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะสวยงามเฉพาะแค่แท่งสุดท้ายนะครับแท่งก่อนหน้ามันนิ่งๆหมดเลยนะโอเคครับก็ผ่านมาแล้ว4ไม้โอ้โหวันนี้เราท็อปฟอร์มเบอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ถ้าสมมุติว่ามีจุดเข้าผมจะเข้านะครับทุกคนแต่ถ้าสมมุติหลายๆกราฟมันยากเกินไปผมก็จะไม่เข้าแล้วกันนะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ไม่น่าจะมีจุดเข้าแล้วนะครับความจริงมันมีนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่กล้าเข้านะครับคือจะเรียกว่ากลัวก็คงได้มั้งแบบมันแอคชั่นแบบเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านี่นะครับหลายกราฟมันแอคชั่นนี้เลยนะทุกคนก็คือเวลากราฟมันกำลังกลับตัวไปนะครับแล้วพอไปถึงช่วงพักราคามันจะชอบมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะฮะอย่างในตัวอย่างก็คือเห็นไหมช่วงพักราคามันจะแหว่งๆนะฮะแล้วก็ปกติตรงนี้มันควรจะเป็นพักราคาเพื่อกลับตัวลงมากกว่านะครับก็คือแอคชั่นมันควรจะเป็นพักแล้วก็นิ่งๆอยู่ในกรอบประมาณนี้แล้วก็กลับตัวลงนะครับนี่ปกติในกราฟตรงนี้เนี่ยแอคชั่นส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมกราฟตรงนี้กลับตัวขึ้นมาพักราคาสูงกว่าปกติอีกนะครับซึ่งมันบอกถึงอะไรได้บ้างใช่ไหมมันอาจจะหมายความว่ากราฟตรงนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็ได้หรือกราฟตรงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นต่อเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับแล้วมันมีกราฟแบบนี้อยู่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนในกราฟตอนนี้นะที่ผมกำลังเทรดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เลยคิดว่างั้นไม่เข้าเทรดน่าจะดีกว่านะครับมันอันตรายนะกราฟแบบนี้เราวิเคราะห์ผิดได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปผลการเทรดเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนชนะ3แพ้1ไม้เท่านั้นนะครับก็นี่นะครับสรุปวันนี้เราทำกำไรมาได้
279เหรียญกับ50เซนนะครับนี่นะจากตอนแรกที่พอร์ตเรามี 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตมาเป็น 1,279 เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับvery good มากๆนะครับโอเคครับก็มาเดี๋ยวเรามาจดบันทึกกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้279เหรียญกับ50เซนกำไรที่ผมทำได้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 9,662 บาทกับ32สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 9,600 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอู้ very good นะครับคิดเป็นดอลลาร์ดูน้อยๆเนาะดู200กว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยพอแปลงมาเป็นเงินไทยนี่คือโอ้โหเกือบหมื่นนะทุกคนเยอะมากนะครับโอเคครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเรานะครับเราทำมาได้ 4,085 เหรียญแล้วนะครับทุกคนอุ้ยขาดอีกแค่915เหรียญโดยประมาณนะครับเราจะไปถึง 5,000 เหรียญตามเป้าหมายในชาเลนจ์นี้ของเราได้แล้วนะครับทุกคนอุ้ยเฮลิคอปเตอร์นะฮะขอให้มันไม่เกิดอะไรขึ้นระหว่างทางแล้วกันครับไม่ชอบมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางนะเวลาแบบผมไปได้ไกลหรือทำผลงานออกมาได้ดีแบบนี้นะครับเนี่ยเริ่มดีหลายๆพันติดแบบเนี้ยมันจะชอบมีแดงๆพวกแหวนฮะก็ขอให้มันไม่มีโฟมาแล้วกันนะครับขอให้มันสวยอย่างนี้ไปตลอดรอดฝั่งแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับทุกคนก็โอ้โหโดยรวมผลงานเราvery goodมากๆนะครับนี่นะครับเราเขียวกันติดมาเรื่อยๆเลยนะครับมีแดงช่วงเดียวนะวันเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็โตมาตลอดพอร์ตเราโตแบบ45องศาเลยนะครับอู้very goodนะครับvery goodนะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่ผมรู้สึกว่าผมวิเคราะห์ได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดรับปีใหม่ที่ดีมากๆนะครับก็วิเคราะห์อะไรออกมาก็ตรงตามที่วิเคราะห์หมดเลยแล้วก็คิดอะไรก็เป็นไปอย่างที่คิดหมดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะที่ผมไม่หลุดออกจากฟอร์มเดิมนะครับใช้คำนี้ไม่หลุดออกจากฟอร์มเดิมนะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากลากันไปในคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมเทรดใน Olim Trade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olim Trade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอาจจะอยากเข้ามาเทรดเพื่อเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก Olim Trade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ผมแนะนำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ไปเริ่มต้นเทรดกันได้เลยนะครับในโอลิมเทรดนี้เขามีเงินทดลองให้เพื่อนๆเข้ามาทดลองเทรดกันก่อนด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาฝึกก่อนก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดเงินทดลองเข้ามาฝึกกันก่อนได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ